าต้องมอบหมายให้ท่านผู้ทรงทายเป็นหน้าสื่อประโยชน์ครับวันนี้ที่ผมมากับท่านรองเฉลิมเกียรติท่านที่ปรึกษาปัญญาก็จะมาดูความพร้อมในการดำเนินการเพราะว่าเราได้มีการมีคำสั่งให้ตั้งศูนย์นะครับก็จะตั้งทั้งระดับกองบัญชาการแล้วก็กองทัพการครับนี่ว่าวันนี้ที่อยากมีการกระทำความผิดเกี่ยวกับพนันบอลเกิดขึ้นนะครับหรือว่ามีอาชญากรรมหลังจากพนันบอลเสร็จมีอาชญากรรมเกี่ยวกับการลักทรัพย์ฆ่าตัวตายอะไรต่างๆเหล่านี้นะครับก็จะมีความเชื่อมโยงกันอันนั้นเป็นพื้นที่รอแหลมก็ทางกองบัญชาการตำรวจนครบาลก็จะสืบเกี่ยวกับกลุ่มบุคคลที่เป็นกลุ่มเสี่ยงนะครับเช่นน้องๆที่เป็นเด็กและเยาวชนช่วงอายุอะไรต่างๆเนี้ยเดี๋ยวเราก็จะมาฟังดูครับว่าท่านจะว่าอย่างไรครับทั้งพื้นที่เสี่ยงทั้งกลุ่มเสี่ยงทั้งพื้นที่ล่อแหลมอะไรต่างๆในการจะเข้าไปดำเนินการในการที่จะป้องกันนะครับไม่ให้มีนักพนันหน้าใหม่เนี่ยเข้ามานะครับเพราะว่าถือเป็นเรื่องสำคัญที่ท่านผู้จัดการชาติได้เน้นย้ำเอาไว้ครับที่แจ้งประจำพันส่วนในส่วนผู้ปฏิบัติเองเจ้าที่ตำรวจนะครับในสถานที่ที่เขามีบริการถ่ายทอดสายประสาทต่างๆและนักชากาแฟนั้นให้ดำเนินการอย่างจริงจังแล้วก็ห้ามเจ้าที่ตำรวจเข้าไปเกี่ยวข้องทุกรูปแบบหากปรากฏความผิดแล้วจะต้องดำเนินการตามข้อตกลงที่234/258ถ้าไปมีส่วนได้เสียก็จะต้องมีคดีอาญาตามไปด้วยครับแล้วเขาก็จะประสานกับปปง.ด้วยอีกส่วนครับเพราะฉะนั้นก็ขอให้มั่นใจในการทำงานนะครับสุดท้ายนะครับอยากให้ท่านผู้จัดการตำรวจนครบาลได้สรุปถึงความมั่นใจในการทำงานของตำรวจนครบาลเพื่อให้คุณพ่อคุณแม่นะครับซึ่งเป็นห่วงลูกๆนะครับแล้วก็เด็กและเยาวชนเนี่ยกลัวว่าจะเข้าไปเป็นเหยื่อครับในการพนันบอลในครั้งนี้ทำให้เสียการเรียนทำให้หมดเนื้อหมดตัวเป็นหนี้เป็นสินแล้วก็จะมีปัญหาสังคมปัญหาครอบครัวตามมานะครับก็เรียนเชิญท่านสานิชครับท่านรองผู้จัดการท่านผู้ศึกษาแล้วก็พี่น้องสื่อที่เคารพครับในส่วนของกองบัญชาการตำรวจนครบาลเราเน้นทั้งในเรื่องคุณภาพและปริมาณคำว่าคุณภาพก็คือต้องสามารถขยายผลไปถึงต้นตอผู้กระทำความผิดอย่างจริงจังเลยนะครับไม่ใช่ว่ายูโรก็คือยูโรไม่ใช่ยูเราแต่ต้องทำให้มันเป็นผลเป็นรูปธรรมก็เรามีมาตรการในการที่จะเปรียบเทียบเชิงวิเคราะห์ของศูนย์สืบมีชุดของ191แล้วก็ชุดของดส.เป็นหลักในการสืบสวนขยายผลแต่อย่างไรตามเนี่ยฝากไว้ด้วยนะเจ้ามือทั้งหลายระวังไว้ให้ดีนอกจากถูกจับกุมแล้วจะต้องถูกยึดทรัพย์ผมบอกตรงๆนะผมจะไปล่อซื้อ